ของสัจจนิรันดร์ค่ะสัจจนิรันดร์นะคะในเรื่องของตรรกศาสตร์ก็คือรูปแบบของประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะคะค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะคะเราจะเรียกว่าสัจจนิรันดร์หรือทอทโลจีนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการตรวจสอบว่าประพจน์ใดเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่นะคะมันก็จะมีการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่เนี่ยทำได้2วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1การสร้างตารางกับ2นะคะใช้รูปแบบในการพิสูจน์นะคะมาช่วยในการพิจารณาส่วนรูปแบบอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในเนื้อหาอีกทีหนึ่งนะคะใช้รูปแบบเข้ามาช่วยนะคะทีนี้ไปดูเราเริ่มกันที่ในเรื่องของการสร้างตารางก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการสร้างตารางเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะคะรูปแบบแรกนะคะในการพิจารณาว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่นะคะเราใช้การสร้างตารางหาค่าความจริงนะคะก็คือเป็นการสร้างตารางปกติทั่วไปนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็คือสั้นๆถามว่า P และ Q นะคะแล้วกับ P เนี่ยเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่นะคะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจะเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่เราก็สร้างตารางหาค่าความจริงค่ะก็คือตรงนี้พิจารณาว่ามี2ตัวใช่ไหมประพจน์ก็คือ p กับ q ถูกปะคะก็สร้างตารางปกติเลย p q แล้วก็ตัวแรกที่จะต้องใช้ก็คือ p และ q เราก็มาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายของคําตอบที่จะได้มาเราจะมาพิจารณากันว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่ก็คือเอา p และ q นะคะที่ได้เนี่ยมาแล้วกับ p นะคะอย่างที่โจทย์เขาต้องการนะคะเราก็เริ่มกันเลย P กับ Q มี2กรณีเพราะฉะนั้นมี2ประพจน์เพราะฉะนั้นเราจะแยกค่าความจริงออกเป็น4กรณีด้วยกันก็คือจริง2เท็จอีก2นะคะ Q นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นจริงสลับไปเลยจริงเท็จจริงแล้วก็เท็จนะคะเสร็จปุ๊บเอา2ตัวนี้มาแลกกันจริงและจริงเป็นจริงนะคะตัวนี้ได้มีเท็จตอบเท็จมีเท็จ1ตัวตอบเท็จมีเท็จตอบเท็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาแล้วกับ Q เอ้ยเอามาแล้วกับ P เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเอามองตัวนี้เป็นด้านหน้านะคะมองตัวนี้เป็นด้านหน้าและไปแล้วกับ P หน้าจริงหลังจริงได้จริงหน้าเท็จขึ้นหน้าเท็จเนี่ยตอบอะไรไปเลยตอบจริงนะคะหน้าเท็จตอบจริงหน้าเท็จตอบจริงเพราะว่าถ้าแล้วเนี่ยจะเป็นเท็จได้กรณีเดียวก็คือหน้าจะต้องจริงหลังจะต้องเท็จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นต้นด้วยเท็จเป็นจริงหมดแน่นอนทั้งหมดนี้เนี่ยค่าความจริงที่ได้เป็นจริงหมดเลยนะคะเป็นจริงหมดเลยแบบนี้เราเลยเรียก p และ q แล้ว p เนี่ยเป็นสัจจนิรันดร์นะคะชุดนี้ก็จะเป็นสัจจนิรันดร์นั่นเองนะคะเป็นสัจจนิรันดร์ง่ายมากนะคะสำหรับการสร้างตารางก็คือแค่เช็คสุดท้ายเท่านั้นเองว่าเป็นจริงทุกกรณีก็ใช่แล้วนะคะ